ติดตามกรณีไรเดอร์ที่ขับขี่รถเฉี่ยวชนคนบนทางเท้าแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะคะตัวของผู้เสียหายนั้นยืนยันว่าดำเนินคดีถึงที่สุดถึงแม้ว่าจะได้รับการขอโทษเพราะว่าการขอโทษนั้นยังพบว่าขอโทษโดยที่ไม่ได้สำนึกผิดแต่อย่างใดค่ะทางต้นสังกัดก็คือบริษัทโรบินฮูดตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุนำรหัสของเพื่อนมาร่วมวิ่งบริการซึ่งก็จะประกาศดำเนินคดีด้วยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยสายไหม78ในภาพกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะมีพนักงานไรเดอร์ทำร้ายชายคนหนึ่งซึ่งผู้เสียหายนั้นให้ข้อมูลว่าไรเดอร์ขับขี่รถเฉี่ยวชนบนทางเท้าก็เลยมีปากเสียงกันแล้วถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บพอเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลสายไหมดำเนินคดีนายบุญยฤทธิ์ทองเอี่ยมไรเดอร์ใน2ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายและขับขี่รถบนทางเท้าผู้ก่อเหตุได้ตามไปที่สถานีตำรวจและรับทราบข้อกล่าวหาและขอโทษว่าอ้างเป็นการบันดาลโทสะค่ะทางผู้เสียหายยืนยันว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดนะคะถึงแม้ว่าได้พูดคุยกันแล้วแต่รู้สึกว่าผู้ก่อเหตุนั้นยังไม่สำนึกยังได้โทษผู้เสียหายว่าเป็นฝ่ายไปหาเรื่องและยังไม่สำนึกว่าการขับขี่รถจักรยานบนทางเท้านั้นมีความผิดค่ะผมก็ประมาณนั้นครับเขาอ้างเป็นอะไรนะเขาบอกว่าผมไปหาเรื่องเขาแล้วก็ผมไปกระชากคอเสื้อเขาอะไรประมาณนี้ครับเหมือนว่าผมเป็นคนผิดวันนี้ผู้เสียหายพร้อมทีมงานสายไหมต้องรอดเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมนำหลักฐานไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมและการเยียวยาทางคดีอาญานะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าหลังจากรับเรื่องแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมจะต้องพิจารณากันต่อว่าจะเยียวยาให้กับผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรและจะเหมาะสมอย่างไรพร้อมกำชับให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันเรื่องวินัยจราจรมากขึ้นและเสนอเพิ่มโทษคดีฝ่าฝืนการจราจรการละเมิดกฎหมายจราจรบนทางเท้าเพราะมองว่าเป็นเรื่องของจิตสำนึกค่ะจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนจริงๆคือวินัยจราจรเนี่ยมันหย่อนยานเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการเกี่ยงเคสอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเคสที่น้องเขายังไม่ได้รับความรุนแรงมากจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมก็คิดว่าต้องเป็นเรื่องที่ประเด็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทางเขตหรือเทศบาลที่เกี่ยวข้องต้องลงมากวดขันเรื่องวินัยจราจรให้มากทางบริษัทโรบินฮูดนะคะสั่งพิจารณาฟ้องร้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุและเพื่อนเนื่องจากตรวจสอบพบว่านำรหัสมาวิ่งร่วมให้บริการและพร้อมที่จะเยียวยาผู้เสียหายด้วยค่ะ